อมาข้อ113กันค่ะ Che Guevara an Argentinian doctor who became one of the leaders of the Cuban Revolution and encouraged revolution throughout Latin America บอก Che Guevara เนี่ยเป็นแล้วก็ an Argentinian doctor เป็นการขยายคือ Che เนี่ยเป็นหมอชาวอาร์เจนตินาได้เป็นได้กลายมาเป็น one of the leader of the Cuban Revolution ได้เป็นหนึ่งในผู้นำของการปฏิวัติในคิวบาและมีการได้เป็นผู้ที่กระตุ้นให้มีการปฏิวัติ throughout Latin America คือทั่วลาตินอเมริกานะคะข้อนี้เรามาดูกันว่าผิดอย่างไร an Argentinian doctor คือเป็นหมอชาวอาร์เจนตินาใช้ Argentinian doctor ถูกนะคะแล้วก็ข้อ4 throughout Latin America คือทั่วลาตินอเมริกาใช้ throughout ได้ถูกนะคะข้อนี้เรามี and แสดงว่ามันต้องเป็น plural structure มัน plural ระหว่าง who became กับ encouraged ค่ะข้อนี้ต้องแก้ที่ข้อ2ค่ะปัด who ทิ้งไปนะคะเพราะถ้าเราใส่ who เนี่ยประโยคเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยคเลยค่ะมันจะเป็นแค่ clauseเราเจอ subject แล้ว subject คือ Che Guevara ถ้าเราใส่ who ไปเนี่ยแสดงว่าทั้งก้อนเนี่ยมันขยาย Che อีกทีค่ะดังนั้นมันจะมีแค่ subject แล้วก็ส่วนขยาย2ส่วนไม่มีอะไรที่เป็น verb ที่แท้จริงเลยแล้วมันจะเป็นประโยคได้อย่างไรล่ะมันก็จะไม่ใช่ประโยคค่ะดังนั้นเราต้องตัด who ทิ้งไปค่ะมันจะกลายเป็น Che Guevara became one of the leader and encouraged revolution to Russia คือ Che เนี่ยได้กลายมาเป็นหนึ่งในหัวหน้าของการปฏิวัติคิวบาดังนั้นต้องแก้จาก who became เป็น became เฉยๆไม่งั้นมันจะไม่มีประโยคที่แท้จริงจำไว้ว่าจะเป็นประโยคได้ต้องมี subject และ verb นะคะแต่พอมี who เนี่ยมันจะไม่มีมันจะกลายเป็นแค่คำขยายเฉยๆเราจะไม่มี verb ที่แท้จริงนะคะดังนั้นข้อ113ก็คือตอบข้อ2ค่ะแก้จาก who became เป็น became เฉยๆการใช้ became ถูกแล้วแล้วก็ใช้ encouraged ถูกแล้วเพราะมันเป็นพูดในเรื่องราวในอดีตต้องใช้ verb 2เป็น past tense ทั่วไปค่ะ